ขอบคุณพี่เป้และพี่ป๊อกมากนะครับครับยินดีครับอยากจะสัมภาษณ์พี่ทั้งสองคนมานานมากแล้วอ๋อยินดีเลยครับก็วันนี้ก็มาที่ร้านนานาคอฟฟี่โรสเตอร์ที่บางนาครับครับผมครับคือจริงๆแล้วตรงนี้มันก็คือเป็นเส้นบางนาที่เราผ่านกันก่อนถึงไบเทคนะครับใช่ครับนิดเดียวก็ไบเทคแล้วก่อนหน้านี้เห็นว่าเป็นร้านอาหารชื่อว่าอบอวนใช่ครับเป็นร้านซีฟู้ดของน้องรหัสพี่เจ้าของเบอร์รู้จักกันครับครับแล้วตอนนี้หมายถึงพี่ก็เทคโอเวอร์เข้ามาแล้วหรือว่ายังไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรือว่าเทคโอเวอร์ร้านซีฟู้ดคือแกเป็นเจ้าของร้านซีฟู้ดอยู่แล้วก็เพลินช่วงเศรษฐกิจไม่ดีก็ปิดตัวไปชั่วคราวเพลินพี่กุ้งเจ้าของร้านนานาแกกำลังอยากหาทำเลสำหรับเปิดร้านใหม่ครับและแกมารู้จักกันเองนะครับผมไม่ได้เป็นคนแนะนำแล้วก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาใช่ก็เปลี่ยนโครงสร้างร้านอาหารเก่าให้กลายมาเป็นร้านกาแฟใหม่ครับครับผมถ้าโครงสร้างเดิมหน้าตาเป็นประมาณยังไงครับพี่เป้ครับโครงสร้างเดิมตัวที่เป็นโซนนั่งมันจะเป็นโครงสร้างเหล็กมันจะเหมือนกึ่งชั่วคราวนิดหน่อยแล้วก็จะมีตัวบ้านเก่าอยู่หลังนึงซึ่งก็เราเก็บไว้อันนี้จะเป็นบ้านเดิมครับอ๋อบ้านที่พี่เป้บอกก็คือหลังนี้ใช่มั้ยฮะใช่ครับใช่ครับบ้านสีขาวๆอ๋อครับตรงนี้ก็เป็นทางเข้าเลยเดี๋ยวรถจะมาสอยเราไปนะครับอันนี้ไม่ใช่ทางเข้าซะทีเดียวนะนี่เป็นทางสำหรับ Grab พี่ Grab เขาไรเดอร์พี่ไรเดอร์จอดตรงนี้แล้วก็รับนะฮะเพราะปัจจุบันนี้หลังจากช่วงโควิดเนี่ยเราต้องพึ่งพี่ Grab มากผมก็เลยอยากให้แกมีจุดพักสบายๆเพราะว่าบางนาเนี่ยขับรถมันร้อนไงครับคือมานี่มารอกาแฟพวกคนเยอะเนี่ยจะได้มีที่พักร้อนๆร่มๆกันร้อนครับซึ่งตรงนี้เองก็จะแยกส่วนด้วยใช่ครับแล้วก็แยกโซนใช่ครับลูกค้าข้างในก็จะได้ถ่ายรูปกันได้เต็มที่ไม่เขินไม่เขินแล้วก็พี่ๆไรเดอร์ก็นั่งรอกันให้เต็มเหนี่ยวไปเลยสบายๆไม่ต้องยืนใช่ครับทีนี้ตอนแรกที่ใครขับผ่านไปผ่านมาถึงแม้ว่าตัวร้านนี่มันอยู่ติดถนนใหญ่ก็จริงแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือมันเหมือนเป็นต้นไม้เยอะๆเลยนะพี่ใช่ตัวอาคารจะไม่ได้โดดเด่นขึ้นมาให้เราเห็นเลยครับคือตัวร้านเก่ามันก็ต้นไม้เยอะอยู่แล้วใช่เข้ามาดูทีแรกแบบประทับใจมากต้นไม้เยอะมากเขียวคือตอนแรกที่เขามาคุยเนี่ยมันเป็นปัญหาของร้านซีฟู้ดคือไม่มีใครเห็นร้านทุกคนเลยหมดเขาก็เลยมาถามเราว่าจะทำยังไงต้นไม้ดีแต่เรารู้สึกเฮ้ยสำหรับร้านนานาเนี่ยจะต่างกันเพราะเป็นร้านที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วเวลาคนมาเขาปักหมุดอยู่แล้วไงเขาไม่ต้องหาว่าอยู่ตรงไหนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเก็บต้นไม้เดิมไว้ดีกว่าและซ่อนร้านให้หลบจากความวุ่นวายไงมันก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่เปลี่ยนข้อจุดอ่อนของไซส์มาเป็นข้อแข็งแทนใช่แสดงว่าต้นไม้นี่คือพี่ป๊อกก็เก็บไว้เกือบหมดเลยเก็บไว้เกือบทุกต้นนะเก็บทุกต้นเลยยกเว้นบางต้นตายบ้างแต่ว่าเก็บไว้ที่จริงที่ตายก็น่าจะเป็นช่วงงานก่อสร้างใช่ครับจริงๆตอนในการวางผังคือเราเก็บไว้แทบไปหมดทุกต้นเลยใช่ครับครับทีนี้ผมถามถึงเรื่องแนวคิดเพราะว่ามีได้คุยกับพี่เป้มาพี่เป้ก็บอกว่าแนวคิดของร้านเนี้ยจะแตกต่างจากร้านเดิมๆของนานาหรือแม้กระทั่งต่างจากร้านกาแฟอื่นๆด้วยในแง่ของการที่บางทีส่วนมากก็จะทําตัวสถาปัตยกรรมหรือว่าอินทีเรียให้มันโดดเด่นให้คนมาถึงอยากถ่ายรูปแต่ร้านนี้แตกต่างไปยังไงบ้างครับพี่คือจริงๆแล้วในยุคนี้ครับมันก็จะมีแบบต้องทำร้านกาแฟให้โฟโตเจนิกบ้างอินสแกมเบิลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับมันก็ไม่ได้มีถูกผิดอะไรแต่ว่ามันจริงมันเริ่มมาจากว่าที่เนี้ยเรามาเราเห็นต้นไม้เยอะอย่างที่บอกแล้วคุยกันรู้สึกว่าโหอยากเก็บต้นไม้พี่กุ้งก็รู้สึกพี่กุ้งหญิงก็ชอบต้นไม้มากก็เอ๊ะเราก็ทำร้านกาแฟในสวนเลยไหมอะไรเงี้ยแล้วพอยิ่งคุยพี่กุ้งชายก็บอกว่าเออแบบเขาอยากให้นานาเนี่ยคนมาคอนเซนเทรตกับกาแฟบางทีแบบไม่ได้มาแล้วก็ถ่ายรูปร้านอย่างเดียวว่าร้านสวยแล้วก็เพราะว่าแกค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบดีฟเรื่องกาแฟมากซีเรียสมากคือแกนี่ตั้งแต่หาเมล็ดตั้งแต่คั่วเองตั้งอะไรทำเองแกก็รู้สึกว่าแกอยากให้กาแฟเป็นพระเอกคุยกันว่าเราอยากทำสเปซแหละเราไม่ได้สนใจว่าอาร์ติเจอร์อินเทเลียหรืออะไรมันต้องมีตัวตนมันต้องว้าวมันต้องอะไรแต่ว่าสนใจคอนเซนเทรตเรื่องเกี่ยวกับสเปซเรื่องบรรยากาศการนั่งดื่มให้มันมีความสุขแล้วก็ให้ความรู้สึกดีแล้วก็อยากกลับมาทานบ่อยๆมันก็เลยกลายเป็นการโฟกัสไปที่กาแฟซะมากกว่ากับบรรยากาศตอนที่นั่งดื่มกาแฟใช่ถูกต้องครับและแลนด์สเคปก็ต่อยอดมาเลยเพราะว่าถ้าแก๊ปเข้ามาดูเนี่ยเราจะไม่ได้มาจัดสวนแบบมาดูจุดนี้สวนต้นไม้ต้นนี้นะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนฟุ้งสีเขียวก้อนนึงเลยครับที่เราเข้ามาอยู่ในสีเขียวแล้วก็อิมเมอร์สเข้าไปในบรรยากาศสีเขียวเลยเราจะไม่ร้อนเนี่ยเห็นมั้ยแล้วข้างบนเราจะมีเลเยอร์เป็นล้านของใบไม้พวกนี้มันช่วยกรองความร้อนแล้วก็ไม่ว่าคอนเซนเทรตตรงไหนมันจะไม่มีอะไรเด่นมาตรงจุดเดียวไงมันจะเป็นภาพรวมของสีเขียว
มันเบลอเข้าหากันก็คือแบบแลนด์สเคปอาร์คิเทคเจอร์มันเบลอเข้าหากันมันไม่มีเส้นแบ่งแล้วก็ไอตัวอาร์คิเทคเจอร์กับอินทีเรียมันก็เบลอเข้าหากันมันก็เลยกลายเป็นว่าแต่ละขอบเขตของงานดีไซน์มันไม่มีเส้นแบ่งอ่ะมันก็ทุกอย่างมันก็เลยจะกลายเป็นอินไซด์เอาท์เอาท์ไซด์อินแล้วก็ไปให้ความสำคัญกับพื้นที่กับบรรยากาศการนั่งดื่มเพราะว่าทุกๆงานดีไซน์มันค่อนข้างจะเบลอเข้าหากันหมดจนไม่ได้มีอะไรสำคัญมากสำคัญแค่บรรยากาศอย่างเดียวบางทีก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ข้างในหรือข้างนอกใช่พออยู่ข้างนอกก็จะรู้สึกเฮ้ยเหมือนอยู่ข้างในโต๊ะมันโผล่มาพออยู่ข้างในให้ต้นไม้มันเข้ามาข้างในอยู่ข้างในก็เห็นต้นไม้พอกไหลเข้ามาอยู่ข้างนอกก็เห็นอินทีเรียไหลออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นตอนที่เข้าไปดูในร้านนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็รู้สึกว่าเป็นแนวคิดที่ผมว่าพิเศษมากนะแล้วก็แตกต่างจากร้านอื่นๆครับที่สําคัญก็คือได้ทั้งฝ่ายของคนเจ้าของร้านเองเหมือนก็วาง positioning ของร้านตัวเองว่าแบบฉันเน้นกาแฟโฟกัสกาแฟมากๆแล้วพอส่งต่อสู่งานออกแบบก็คือเราก็ไม่ได้พยายามจะเป็นพระเอกหรือโดดเด่นกาแฟด้วยก็ซึ่งโชคดีสําหรับเราเพราะว่าถ้าเจ้าของร้านเค้าบอกว่าเฮ้ยทุกคนจะต้องเห็นร้านฉันเนี่ยผมก็ต้องตัดต้นไม้ไงแล้วมันก็เสียคุณสมบัติของพื้นที่แล้วก็เจ้าของเดิมแกก็ไม่อยากตัดต้นไม้ด้วยเราก็เลยรู้สึกมันเป็นความต้องการที่ตรงกันของเจ้าของทั้ง2คนแล้วก็ดีไซเนอร์ด้วยเราก็อยากเก็บอย่างนี้ด้วยโอเคครับงั้นเดี๋ยวให้พี่เป้ป๊อกพาเข้าไปดูด้านในได้ครับครับตอนนี้ก็เราเดินเข้ามาถึงด้านในเนี่ยตรงนี้จะเป็นด้านหลังที่จอดรถนะครับแล้วก็จะเห็นว่าจริงๆที่ดินมันเป็นแบบยาวๆเลยนะพี่พอขับเข้ามาปุ๊บด้านในเสร็จแล้วก็เดินวนกลับมาที่ส่วนของร้านนะครับใช่ครับเดี๋ยวให้พี่เป้ให้บล็อกเล่าถึงบรรยากาศตั้งแต่ตอนเดินเข้ามาก่อนแล้วก็ตำแหน่งของจุดต่างๆว่าเราวางแบ่งพื้นที่ยังไงบ้างก็คือเราวางจอดรถไว้ด้านหลังนะแล้วก็พอเข้ามาจากจอดรถปุ๊บเนี่ยจะเป็นโซนของห้องน้ำก่อนเราจะค่อยๆเดินขึ้นมาเพราะว่าจริงๆที่วางห้องน้ำมาก่อนเพราะว่าเวลาจะมาร้านกาแฟหาร้านกาแฟส่วนใหญ่ก็จะแวะเข้าห้องน้ำก่อนเพื่อเข้าไปนั่งได้นานๆแล้วพอจะกลับก็มักจะชอบขอแวะห้องน้ำก่อนจะขึ้นรถคือเป็นปกติแทนที่ห้องน้ำมันจะอยู่ที่อื่นก็อยู่ตรงนี้แหละก่อนติดที่จอดรถนี่แหละเพื่อที่ว่าจะได้แวะก่อนเข้าร้านแล้วก็แวะหลังจากออกจากร้านก็เป็นทำเลที่น่าจะลงตัวที่สุดก็เลยกลายเป็นจอดรถแล้วก็ห้องน้ำแล้วค่อยเป็นตัวร้านครับครับส่วนไอ้ที่จอดรถเนี่ยพูดเหมือนจะง่ายนะแต่ที่นานาเนี่ยมันไม่ธรรมดาเขารีควายที100คันตอนแรกคือแต่เราจัดได้เกือบไม่ถึงไม่ถึงแต่ว่าเนื่องจากไซส์ที่ความไซส์มันยาวอะครับเราเลยมีโชคดีที่เราสามารถเอาที่จอดรถเนี่ยไปทักอินไว้กับที่จอดรถเก่าได้มันก็เลยทำให้เราสามารถไม่ต้องไปยุ่งกับตรงนี้เลยเราสามารถจับโซนนี้ให้มันเป็นโซนร่มรื่นแล้วก็นี่เป็นโซนรถกันเลยแล้วก็ข้อดีนะตรงทางเข้าเดิมเราก็ใช้ถนนเก่าแล้วจะมีต้นไม้เดิมอยู่มันก็เลยเหมือนอุโมงค์ต้นไม้เข้ามาเข้ามาปุ๊บก็จะเข้าใจแล้วว่าแบบเข้ามาในส่วนสวนอะไรเงี้ยก็จะเป็นบรรยากาศมันก็จะเปลี่ยนเป็นร่มๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้ำนี่การดีไซน์เป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้ผมมาถึงผมแอบเข้าแล้วเหมือนเป็นก้อนๆนะพี่แล้วก็ค่อนข้างจะดูโปร่งโล่งต้นไม้ก็แทรกซึมเข้าไปถึงด้านในอยากให้มันรู้สึกไม่ค่อยเป็นห้องน้ำตรงนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าต้องการจะเบลอระหว่างเส้นแบ่งระหว่างแลนด์สเคปกับอาร์คิเทคเจอร์มันจะเป็นแบบอยากให้มันรู้สึกว่าเข้าไปใช้ไปทำธุระอยู่ในสวนแต่ว่ามันก็ต้องมีไพรเวซี่อะเนาะมันก็เลยต้องแบ่งเป็นกรุ๊ปๆเป็นก้อนๆแต่ว่าถ้าเข้าไปอยู่ข้างในอะมันจะต่อเนื่องออกไปที่สวนแต่ละห้องมันก็จะเปิดโล่งเข้ามุมหมดมันก็จะดูแบบเหมือนจะโป้นะแต่ก็ไม่โป้หรอกเพราะว่าเทสมาแล้วยิงมุมมองอะไรไปให้หมดแล้วแล้วก็มีการใช้แบบฟิล์มที่เป็นกราเดียนต์ลงมาเพื่อบังวิวจากโซนข้างๆเนี่ยที่จะมองเข้ามาได้ครับใช่แล้วก็ยุคโควิดเนี่ยมันต้องโซเชียลดิสแทนซ์เนี่ยในการที่เป็นห้องน้ำห้องใครห้องมันก็ดีสะดวกดีก็คือแล้วก็ทุกคนก็จะต้องแบบแต่งตัวกันมาเราก็รู้สึกอย่างเงี้ยมันมีสเปซส่วนตัวให้เขาจัดความพร้อมอะไรเขาให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยออกมาเข้าใจคนที่จะมาเป็นลูกค้าของลูกค้าเราอีกทีครับผมชอบนะพี่เพราะรู้สึกว่ามันมีต้นไม้เข้ามาเบลนไปด้วยในหลายส่วนนะครับตอนนี้พอเราเดินมาเรื่อยๆนี่ก็จะเริ่มเข้ามาสู่ส่วนของอาคารแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่านี่คือเป็นอาคารเก่ายังคงเห็นลักษณะของความเป็นบ้านเดิมเลยที่คุณเป้เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มี1ต้นไม้นี่ก็น่าจะเป็นต้นไม้เดิมด้วยใช่มั้ยฮะครับเดี๋ยวให้พี่เป้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าลักษณะของตัวอาคารเดิมพอมันเปลี่ยนมาเป็นอาคารใหม่แล้วเนี่ยครับพี่ปรับดีไซน์ยังไงบ้างแล้วก็แบ่งโซนนิ่งยังไงครับ
คือตัวอาคารเดิมเนี่ยเป็นอาคารที่มีอยู่แล้วครับเราก็เลยอยากจะใช้ประโยชน์เป็นโซนที่เป็นเหมือนกับเซอร์วิสด้วยก็คือพวกครัวต่างๆครับแล้วก็โซนเนี้ยเราต่อมานิดนึงแล้วก็ทําเป็นจริงๆมันคือโครงสร้างเดิมแหละแต่ว่าเรารวมตรงนี้เป็นพื้นที่สโลบาร์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาถึงตรงนี้มันจะแยกระหว่างซ้ายกับขวาถ้าซ้ายเนี่ยจะเป็นสโลบาร์ถ้าขวาจะเป็นสปีดบาร์ครับคือเราปกติร้านกาแฟจะหลายร้านนี่จะรวมเป็นเคาน์เตอร์ยาวๆใช่มั้ยแต่ว่าจริงๆแล้วทราฟฟิกของคนที่มาสปีดบาร์จะเยอะกว่าครับแล้วก็ในแง่ของการใช้งานน่ะสปีดบาร์สโลบาร์เนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนที่จะมากินทานพวกสปีดบาร์พวกกาแฟต่างๆเมนูต่างกาแฟเย็นเบเกอรี่เนี่ยก็จะค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเป็นกลุ่มแมสที่ขนาดใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นสโลบาร์จะเป็นพวกไซฟอนพวกดิฟก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะใส่ใจเรื่องกาแฟอีกเบอร์นึงก็จะดีฟหน่อยก็ต้องอยากจะนั่งคุยกับบาริสต้าอยากจะนั่งทานนั่งแบบว่าฟังสตอรี่ต่างๆนั่นเนี่ยเราก็เลยให้สโลบาร์ได้เป็นโซนที่ค่อนข้าง private แล้วก็เลยจัดอยู่ในอาคารเดิมแล้วก็ทำมูดให้มันค่อนข้างเป็นห้องที่เงียบแล้วก็เหมาะกับการพูดคุยนิดนึงเป็นกลุ่มนะครับครับแล้วก็ของสปีดบาร์เนี่ยมันจะเป็นอาคารที่เป็นเคาน์เตอร์ยาวมากเลยเราจำได้ว่าประมาณ15เมตรนะแล้วต่อไปข้างนอกเป็นเรนแลนด์สเคปอีกนะครับแล้วก็ตรงนี้จะแบ่งเป็น3อาคารย่อยแต่ว่ามันจะรวมเป็นอาคารใหญ่นะครับพอออเดอร์เสร็จก็จะไหลไปตามโฟลว์เลยครับก็ไปหาที่นั่งที่อาคาร2อาคาร3ต่อข้างในมันจะเชื่อมกันแต่ว่าด้านนอกมันจะดูเหมือนกับว่ามันแยกกันเพราะอย่างที่บอกเราฉีกอาคารขนาดใหญ่เงี้ยเราฉีกออกเป็น3อันแล้วก็ให้มันเบลนแล้วก็เบลนเข้ากับแลนด์สเคปใช่นั้นจะเห็นว่ามันจะรู้สึกภายนอกภายในมันจะแบบเบลอเข้าหากันหมดบางทีมันก็จะ inside out outside in ครับพอมองด้านนอกก็เลยเหมือน3อาคารครับทีนี้ในส่วนของ landscape อ่ะครับก็จะมีต้นไม้ที่เราเห็นว่ามีการคงต้นไม้เดิมไว้ก็คือของ landscape เนี่ยตรงนี้มันก็เป็นเหมือน circulation หลักใช่มั้ยครับที่จะมาถึงตรง4แยกที่จะแยกไปพาวิเลียนแต่ละอันของพี่เป้เขาครับเราก็ใช้ต้นไม้เดิมก็คือต้นไทรนะครับที่เขาทนมากเลยที่อยู่มาได้ตั้งแต่บ้านเก่าเราก็เลยพยายามจะเก็บให้ท่านให้ได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ใช้ตรงนี้เป็นเหมือนคล้ายๆเป็น meeting place แล้วก็เนื่องจาก speed bar เนี่ยลูกค้าจะเยอะที่สุดครับแล้วก็เราก็คำนึงถึงฟังก์ชันของการใช้งานว่าคนที่จะมาร้านเนี้ยไม่ได้จะหมายความว่าทุกคนจะต้องมานั่งที่ร้านนะบางคนเขาแค่จะมา grab แล้วก็ go แต่เนื่องจากถ้าลูกค้าเยอะเกินไปเนี่ยเขาก็ต้องการที่นั่งรออะไรด้วยครับเราก็เลยสร้าง station outdoor ให้เขานั่งรอได้หรือว่าถ้าคนเยอะไปก็ spill out มาอยู่นอกได้แล้วก็เฟอร์นิเจอร์แต่ละอันเนี่ยก็พยายามออกแบบไม่ให้มันโดดเด่นเกินไปครับมีทั้งรีเฟคทีฟนะครับที่มันสะท้อนบรรยากาศรอบตัวครับหรือว่าอันนี้บางอันที่เป็นเก้าอี้ที่เราเรียกเป็น floating bench ครับอันนี้แบบลอยได้นะลอยได้ใช่เป็นชื่อเล่นที่คนที่มากันก็เรียกลอยเก้าอี้ลอยได้ลูกเล่นเราไม่อยากโชว์ออฟมากเราอยากให้ทำอะไรที่มันเรียบๆถ้าตั้งใจดูถึงจะเห็นนะครับว่าให้ขามันอยู่ไหนอะไรอย่างนี้เราก็พยายามทำขาให้มันบางที่สุดอันนี้คือหมายถึงว่าเราไม้พุ่มมันบังให้อยู่ด้วยไหมฮะหรือว่าใช่ใช่ต้นไม้บังให้อยู่ด้วยใช่มันก็เลยมองไม่เห็นเลยว่าขาเป็นยังไงจริงแนวทางจะคล้ายกันก็คือที่นี่จะเรียบๆดูผ่านๆแล้วแบบไม่ต้องไปสนใจอะไรมากเพราะว่าแบบแต่ในรายละเอียดอะถ้าดูดีเทลมันจะมีรายละเอียดซ่อนไว้เล็กๆน้อยๆเหมือนอาคารก็อยากทำให้เป็นสีขาวเรียบๆเพื่อแบบขับให้ต้นไม้เด่นเพราะว่าจริงๆต้นไม้พระเอกครับเหมือนที่นั่งทานกาแฟในสวนแต่ว่าในความขาวเองก็จะมีหลายเทคนิคหลายเท็กเจอร์หลายวิธีเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็ได้เห็นอาคารภายนอกแล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็น3อาคารที่ความสูงก็ต่างกันเพราะว่ามันดึงมาจากอาคารเดิมด้วยครับครับคือมันจะให้มันไล่ๆกันใช่มั้ยใช่คือเราอยากให้รู้สึกว่ามันต่อเนื่องมากับอาคารเดิมอาคารเดิมก็จะเป็นจั่วแบบนี้เราก็ดึงจั่วต่อลงมาแล้วก็พลิกสะบัดขึ้นแล้วก็ลงเป็น3สเต็ปแล้วก็3อาคารก็คือสูงไล่ไปต่ำนะแล้วก็เปิดมุมไม่เหมือนกันจะมีต้นไม้เดิมนะอยู่ด้านนู้นเดี๋ยวจะเห็นแล้วก็เปิดมุมไปรับต้นไม้เก่าครับด้านนี้ก็เทลงเพราะว่าเปิดมุมตอนนี้รถเข้าก็จะเห็นเป็นด้านหลังคาลงพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในแปลนมันก็จะวางเดิมมันก็จะยึกยักกันหน่อยจริงๆก็หลบต้นไม้ด้วยแล้วก็สร้างแบบให้มันดูไดนามิกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็วางเลย์เอาให้หลบต้นไม้เดิมแล้วก็จริงๆต้นไม้นี่ก็สําคัญมากชอบมากเพราะว่าเหมือนเป็นต้นที่แบบคอยต้อนรับผู้คนที่เดินเข้ามาว่านี่คือทางหลักครับมาถึงก็ต้นนี้รับปุ๊บแล้วก็แยกซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เราเดินเข้ามาในส่วนของสปีดบาร์นะครับก็อย่างที่พี่เป้บอกจะเป็นเคาน์เตอร์แบบยาวๆมาเลยแล้วก็จะมีส่วนที่คนสามารถเข้ามาสั่ง
กาแฟสั่งโกโก้สั่งอะไรต่างๆได้มีเบเกอรี่ด้วยนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนแรกที่เราเห็นว่าโซลูชันที่มันไหลไปอย่างที่พี่เป้บอกจริงเข้ามาแล้วมันไม่ได้เป็นอาคารที่ตันนะครับมันก็จะเชื่อมไหลไปทีนี้ในแง่ของการดีไซน์ฟังก์ชันแล้วก็ส่วนของงานออกแบบเนี่ยพี่เป้วางไว้ยังไงบ้างครับก็ไล่ฟลูมาจากตั้งแต่สั่งเลยครับแล้วก็มีเบเกอรี่ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้จะมีอันนึงที่แตกต่างจากที่อื่นก็จะมีทีบาร์ด้วยของที่นี่เพราะพี่กุ้งหญิงแกอยากลองก็จริงก็คิดแบบดีมากนะก่อนนี้ไม่เคยเห็นดีมาก่อนเลยนะใช่ใช่ซึ่งกลายเป็นว่าได้รับเสียงตอบรับดีมากได้ยินว่าชาไม่พอทีเดียวเชียวแล้วพี่เต้ก็ตั้งใจเอาไว้แบบลึกด้วยไหมนะเพื่อที่สามารถจะนั่งแช่ก็จริงๆเรากะว่าเป็นที่นั่งยาวแล้วก็เฟคซิเบิลได้ครับจะมีจุดที่ต้องฟิกตามเครื่องต่างแล้วก็ตรงนี้จะไหลไปที่ตัวข้างนอกก็นั่งได้อีกครับครับก็จะมีน้ำตกแล้วก็เล่นเสียงหน่อยตรงนี้ก็จะกลายเป็นของแลนด์สเคปเข้าไปแล้วก็สามารถเดินออกไปนั่งได้ก็จะเป็นต้นไม้นี่ก็จะเห็นจากข้างนอกก็ไหลเข้ามาข้างในครับนี่ก็คือถ้าแก๊ปดูขนาดความสูงของช่องเปิดของพี่เป้อะครับเราจะพยายามใส่ต้นไม้ที่มันสูงกว่าช่องนั้นเพราะฉะนั้นทุกครั้งทุกช่องที่แก๊ปมองออกไปครับต้นไม้มันจะใหญ่กว่าช่องครับมันก็เลยทำให้ภาพมันเต็มเป็นภาพสีเขียวเหมือนกรอบรูปกรอบรูปที่เป็นสีเขียวสีเขียวเลยมันไม่รู้สึกว่าอึดอัดมันก็คือแล้วมันก็จะบังทางด่วนรถบรรทุกอะไรต่างๆหายไปหมดเลยไอ้กำแพงข้างหน้าเนี่ยตอนแรกเราก็กังวลว่าคนแม่งไม่เห็นร้านมันทึบเลยใช่แต่พอมันอยู่ข้างในเนี่ยมันเวิร์กมากเลยมันเป็นเหมือนท้องฟ้าที่ไม่ต้องมีข้อมูลอะไรเลยครับแล้วก็แค่ซ่อนรถบรรทุกที่จะลองถ้าแก๊ปดูตรงช่องเปิดเนี่ยครับมันจะเห็นมันวุ่นวายมากเลยทั้งเสียงทั้งไวเบรชั่นแต่พอมาอยู่ตรงนี้มันลืมก็เลยช่วยได้ตรงนั้นแล้วก็ตัวจริงๆกระจกด้านบนเนี่ยครับพยายามจะเพิ่มความดีเทลบางอย่างเข้าไปว่าถ้า3ตึกเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นจะไม่เหมือนกันนี้ตึกเนี้ยมันจะรีเฟลคไอ้ตัวเคาน์เตอร์ขึ้นไปมันจะเป็นกราเดียนต์ตั้งแต่สแตนเลสมันจะมีสแตนเลส3หน้าแบบลมดำแล้วก็มีแมตต์แล้วก็มีตัวที่มันเป็นกลอสซึ่งเราเป็นสแตนเลสแผ่นสแตนเลสเลยแล้วก็จับไล่เรียงไปก็อันนี้ก็คือไล่เหนื่อยเลยเรียงทีละแผ่นเลยนะครับใช่แผ่นไหนอยากให้เงาตรงไหนก็คือทำแบบเป็นเรียงขึ้นมาแล้วก็รูปเหมาก็เรียงตามก็อันนี้นานมากคือในบรรดาจริงครับงานทั้งหมดอันนี้จะเป็นงานที่นานก็ดูดีจะเห็นตามน้ําตาผู้รับเหมาอันนี้แบบจริงอันนี้แบบโหดจริงเหมือนมีรอยไม่รู้อันนี้ผู้รับเหมาแกล้งด้วยนี่ยากมากขอทํารอยสงสารผู้รับเหมามากซึ่งตรงนี้ก็เป็นดีเทลที่น่าสนใจเพราะว่าคือพี่เป้อ่ะเลือกแผ่น texture 3แบบไว้แล้วก็ถ้าเกิดว่าจุดไหนที่อยากให้มันเกิดการสะท้อนเนี่ยก็ตั้งใจให้มันเป็นเงาใช่ๆแต่ตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่จําเป็นต้องสะท้อนแล้วก็คือเป็นทึบเป็นด้านไปเลยอย่างเงี้ยครับใช่แล้วตรงนั้นก็ไม่ต้องอย่างตรงนี้มันจะกราเดียนต์ไปทึบด้านหลังหลังก็เป็นโซนเคาน์เตอร์ครับก็เป็นสีขาวเหมือนกันที่บอกแต่ว่าเล่นพวก texture ของเหล็กเพลทที่ว่าสร้างเดฟให้กับผนังแล้วบางจุดมันก็จะเลี้ยวมากลายเป็นเคาน์เตอร์วางของเป็นเชลฟ์ขวางของได้อะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้ที่วางใช่ซึ่งมันก็จริงมันก็สีขาวเหมือนกันหมดแนวเส้นหมดแต่ว่ามันเปลี่ยนดีเทลต่างกันครับจุดนี้คือเป็นจุดที่ความสูงจากพื้นหรือฟ้าเนี่ยจะเตี้ยสุดแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆไล่ไปเพราะว่าจุดนี้ก็เป็นทางเข้าด้วยพอเราเข้าปุ๊บก็จะค่อยๆรู้สึกว่ามันไล่สเกลจากเตี้ยไปกลางแล้วก็ไปสูงแล้วก็จากสูงปุ๊บก็ต่อไปสูงกว่าก็คือเป็นตัวบ้านเดิมมันจะไล่เป็นภูเขาไปครับแล้วก็คือเรานั่งอยู่ตรงบาร์ตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีการเจาะช่องเปิดเป็นระยะด้วยนะครับซึ่งมันก็ดีทั้งเราที่นั่งข้างในมองออกไปแล้วก็คนที่ขับผ่านก็เห็นความเคลื่อนไหวก็คือเราต้องเจาะเพื่อเอาแสงสว่างด้วยแต่ว่ามันก็ต้องแบบมีโซนที่มันพึบเพราะว่ามันก็ต้องมีเคาน์เตอร์เยอะมากเครื่องแบบโอ้โหหลายอย่างมากอะไรเงี้ยตรงนี้ตำแหน่งของช่องแสงเนี่ยครับเหมือนกับว่ามีต้นไม้ที่นี่หัวกระจกมาอันนี้คือพี่ป๊อปตั้งใจวางที่มันตรงกับช่องเลยด้วยใช่ครับใช่ครับตรงไหมตรงไหมเหมือนจ่าใช่ตั้งใจครับตั้งใจเพราะว่าต้นไม้เดิมมันก็เป็นหัวกระจกเนี่ยเราก็เลยพยายามจะปลูกลูกมันเพิ่มเข้าไปด้วยเป็นคลอดลูกมาเรื่อยๆนี่ก็เป็นส่วนแรกนะครับเดี๋ยวจากส่วนนี้ให้พี่เป้กับพี่ป๊อปพาไปดูเป็นห้องที่สองห้องที่สามต่อได้ครับก็เดินเชื่อมจาก
ส่วนห้องแรกนะครับห้องแรกไปห้อง2ซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีประตูออกไปด้วยอันนี้ก็คือระหว่างทางมันจะมีประตูที่ออกไปได้ใช่มั้ยพี่ตามจุดต่างๆแล้วก็จะมีพวกเนี้ยพวกแบบช่วยรางวัลอะไรคือจริงๆพี่กุ้งอยากให้ที่นี่เป็นเหมือนกับมินิมิวเซียมด้วยครับก็จะมีภาพเกษตรกรต่างๆผู้มีพระคุณต่างๆอันนี้ก็คือเป็นบุคคลที่มีแต่ว่าเขาเป็นเกษตรกรจริงๆใช่ๆเป็นพาร์ทเนอร์กับพี่กุ้งครับใช่ส่งซัพพลายเออร์ให้ครับมาถึงจุดนี้ก็จะเห็นว่าความสูงเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วมันจะค่อยๆไล่มันจะขึ้นแบบนี้แล้วก็ลงแต่เป็นการลงที่เฉียงลงแล้วก็สูงขึ้นแล้วตรงนี้ก็จะสะท้อนต้นไม้จากนอกเข้ามาด้านนี้เข้ามาใช่พอมันพลิกไปพลิกมามันเลยทำให้ช่องเปิดมันรับกับต้นไม้ข้างนอกพอดีเนี่ยบางทีก็จะไม่เห็นต้นบางทีก็จะเห็นต้นอย่างนี้ครับมันก็เลยทำให้มุมมองมันเปลี่ยนครับอย่างพื้นที่ตรงนี้เองเนี่ยก็จะเห็นว่าคือต้นไม้ที่พี่ป๊อกเลือกมาเนี่ยขนาดความสูงมันแตกต่างหลากหลายมากเลยนะครับมีวิธีการเลือกเรื่องขนาดอะไรยังไงไหมครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันเป็นต้นใดต้นหนึ่งไงอย่างที่บอกเราต้องการสร้างมวลสีเขียวนะสร้างป่าเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีทุกเลเยอร์แต่เพียงแต่ว่าแต่ละเลเยอร์เนี่ยมันจะไม่มาปลูกอยู่ในจุดเดียวกันแล้วปลูกจุดเดียวกันมันจะอึดอัดใช่ไหมครับก็คือมันก็เลยกลายเป็นแต่ละเลเยอร์เนี่ยมันสูงสูงต่ำต่ำสูงสูงต่ำต่ำแต่พอมันดูซ้อนกันเนี่ยมันเต็มภาพมันเต็มกรอบของแต่ละกรอบแล้วก็แต่ละกรอบมันไม่มีต้นใดเด่นก็จริงแต่ว่าแต่ละช่องมันก็จะเป็นคนละสวนกันนะครับก็เป็นคนละวิวคนละวิวมันก็เลยทำให้เกิดมุมมองที่น่าสนใจในร้านแล้วก็อย่างนึงก็คือเวลาแสงมันตกแล้วก็เงาไปบนผนังเนี่ยโอ้ก็เป็นฟีลลิ่งที่แตกต่างไปเราจะเห็นว่ามันลงไปยังแต่ละส่วนเลยนะพี่ใช่ครับจากเอลิเมนต์ขาวๆมันก็เลยมันเลยมีชีวิตใช่มันเลยมีชีวิตคือตึกมันเลยไม่นิ่งไงตึกมันก็บุ๊กปิ้งปิ้งไปด้วยแล้วก็มันเปลี่ยนไปทุกวันนะครับหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวมันก็ไม่เหมือนกันทุกวันครับคล้ายๆกับว่าตึกเนี่ยมันเป็นเหมือนฉากใช่แล้วเราก็ปล่อยให้แสงมันแสดงฟีโนมีนอนของมันแต่ละวันไปแล้วก็ลูกค้าก็เปลี่ยนไปสีขาวที่เลือกเนี่ยมันก็จะทำงานได้ดีกับพวกเงาต้นไม้สีเขียวใช่แล้วกระจกมันก็รีเฟล็กอีกแบบนึงคือผนังทึบมันก็เป็นที่สำหรับภาพเงาเฉยแต่กระจกมันก็รีเฟล็กสะท้อนไปสะท้อนมาด้วยไงครับมันก็เลยทำให้มิติของร้านนี่มันเยอะแต่ว่าถ้าสังเกตคือถ่ายมุมไหนมันจะคล้ายๆกันสนใจกาแฟตรงหน้าละกันอะไรก็คือเหมือนกับให้ความสำคัญไปที่กาแฟเพราะบรรยากาศมันจะเบลอๆคล้ายกันหมดคนจะได้ไม่ต้องมานั่งแย่งโต๊ะเด่นโต๊ะหลักใช่แต่เพียงแต่ว่าใช่ทุกจุดมันโฟโตจีนิกไงเพราะว่าแสงมันเยอะแล้วก็มันก็ฉากมันก็ขาวข้างหลังมันก็เขียวงั้นมันนั่งตรงไหนมันก็ถ่ายรูปสวยอ่ะผมชอบแง่มุมนี้นะพี่รู้สึกว่าเออมันเป็นวิธีการคิดที่แตกต่างเลยอ่ะพอทุกที่ก็มักจะมีโจทย์เหมือนกันแล้วก็อันนี้ที่รู้สึกอย่างนึงคือพอแปลนมันเป็นยาวๆครับเหมือนมันเป็นรูทที่บังคับคนให้แบบค่อยๆเดินไหลๆไปด้วยนะครับไม่งั้นมันก็จะมีการออตามจุดต่างๆก็เกิดโฟลว์ของการเดินแล้วก็นั่งตรงนี้เดินมาอ้าวเต็มไปนั่งตรงนู้นอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นกันหมดอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างนึงที่ต้องให้พี่เป้เล่าก็คือเรื่องของการดีไซน์โต๊ะจะเห็นว่าจริงๆมันเลื้อยต่อไปหลายๆส่วนเลยแล้วก็หลายคนสงสัยเพื่อนผมเองเนี่ยก็เขายังถามเลยโต๊ะโค้งๆแบบนี้ดีไซน์มายังไงวางได้ไหมอะไรแบบนี้ฮะต้องสารภาพก่อนเลยว่าไม่คิดว่าแบบนี้จะผ่านเลยคือในทีมก็คุยกันเสร็จแล้วก็บอกโอ้โหจะเสนอจริงเหรออะไรเงี้ยไม่น่ารอดเลยเดี๋ยวให้ดูจากข้างๆตัวนี้ก็ได้ฮะจะเห็นว่ามันมีเคิร์ฟโค้งขึ้นมาใช่ใช่คืออย่างนี้ไอเดียมันเริ่มมาจากว่าอย่างที่บอกเราต้องการให้คนอ่ะสนใจคอนเซนเทรตไปที่กาแฟตรงหน้าครับปกติร้านกาแฟเราจะนั่งแล้วก็หันถ้าเรากับเพื่อนใช่ไหมเราก็จะนั่งหันหน้ากันนั่งคุยกันเพราะนั้นแล้วไอบทสนทนามันก็จะทำงานปุ๊บกาแฟมันก็จะลดตัวตนลงคราวนี้เอ๊ะทำยังไงดีก็เลยคุยว่าเราอยากให้กาแฟคนไปคอนเซนเทรตกับกาแฟจริงๆเนี่ยก็เลยกลายมาเราจะทำที่นั่งเนี่ยเป็นการหันออกมันก็เลยเป็นลิปบิ้นที่พาดวิ่งไปเรื่อยๆแทนที่จะให้คนนั่งแล้วหันหน้าคุยกับเพื่อนเนี่ยเราให้เขาอะมองวิวแล้วมีกาแฟตรงหน้าเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะเวลาจะคุยกับเพื่อนก็ต้องหันข้างไม่ได้ขนาดมากมันก็จะมันก็คือรู้สึกว่าแบบเราพยายามอย่างที่บอกอะเราไม่ได้ไปเราบังคับไม่ได้แต่เราสามารถให้งานดีไซน์มันไปสร้างพฤติกรรมบางอย่างหรือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมบางอย่างได้อันนี้ก็คือเป็นมันก็คือการทดลองแบบนึงเหมือนกันเราก็เลยทำโต๊ะที่หันออกเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็ให้คนเนี่ยนั่งทานกาแฟแล้วดูวิว
แต่ถ้าเกิดมาเป็นกลุ่มอยากนั่งคุยจริงๆเนี่ยก็มีโต๊ะด้านนอกมีบางจุดที่นั่งหันก็หากันได้แต่คราวนี้พอทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยโต๊ะมันจะเป็นริบบิ้นแล้วมันจะวิ่งลงเนี่ยมาแล้วก็ลงที่พื้นแล้วก็วิ่งต่อไปริบบิ้นทั้งอาคารโอ้มีตรงพื้นลงมาด้วยนะฮะเราก็จะเกิดปัญหาถัดมาอีกว่าเวลาเรานั่งดีไซน์เคาน์เตอร์เนี่ยจะทำยังไงให้มันเกิดโซเชียลดิสทันซิ่งเพราะว่าเราเองเราก็ไม่อยากเอาสติ๊กเกอร์สีแดงมาคาดว่าห้ามนั่งแล้วก็อันเว้นอันอันเว้นอันเราก็ไม่อยากก็อยากให้งานดีไซน์มันแก้ปัญหาตัวเองไปเลยครับเราก็เลยคิดไอ้ตัวนี้ที่มันจะเป็นเบิร์มเป็นเบิร์มโค้งเนี่ยซึ่งเวลาคนถือถาดกาแฟมาปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องแบบหาที่วางถ้าเขาไม่คอนเซนเทรตกับแก้วกาแฟตัวเองให้ดีมันก็หกได้แต่ว่าพอเราหาที่วางปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดเป็นพื้นที่ที่วางโดยที่มันถูกกำหนดมาแล้วว่าในพื้นที่ที่วางได้เนี่ยมันจะเกิดโซเชียลดิสแทนซิ่งเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไอ้จุดที่วางไม่ได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นแค่เหมือนเบิร์มเหมือนโค้งไปนั่นเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็สร้างพื้นที่ว่างระหว่างการนั่งอัตโนมัติในตัวเองตอนที่แบบคนไม่นั่งอ่ะมันจะเหมือนงานศิลปะอยู่แล้วมันก็จะเหมือนกับมันก็ดูเป็นเล่นเคิร์ฟซึ่งมันก็สวยดีแล้วก็ดูจริงๆอ่ะจริงๆมันจะสะท้อนไปถึงกาแฟที่นานาเนี่ยคือกาแฟจะมาจากภาคเหนือแม่งที่สูงแล้วก็จะพูดถึงว่าความสูงแบบน้ำทะเลเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันจะพูดถึงเบิร์มพูดถึงภูเขาอยู่แล้วแต่ก็อย่างที่บอกครับตอนที่คิดมาก็ไม่คิดว่าจะทำได้จริงอันนี้ก็ต้องลูกค้าก็ต้องเปิดใจเหมือนกันก็ต้องเล่นไปกับเราเหมือนกันครับอันนี้วัสดุมันเป็นอะไรอ่ะพี่เป็นไฟเบอร์ครับแล้วก็หล่อขึ้นมาแต่ว่าวิธีการในดีเทลจริงอ่ะเราต้องทำให้มันเป็นมูลล่าไม่งั้นมันจะโมมันจะเยอะมากเลยเราต้องทำให้มันต่อกันได้แล้วก็มันต้องเกิดดีไซน์เป็นชุดแล้วก็ประต่อกันปุ๊บมันจะกลายเป็นภูเขาเป็นเบิร์มต่อกันไปนั่นดูแล้วมันจะเหมือนแรนดอมนะแต่จริงมันถูกดีไซน์เป็นโมดูมาแล้วแล้วก็เวลาเขามาต่อเขาจะขัดแล้วก็ทำสีแล้วก็เราก็ดามด้วยแผ่นเหล็กทั้งหมดอย่างเงี้ยน่ารักอ๋อแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยมันจะกลาเดียนจากทึบขึ้นไปโปร่งครับอย่างนี้อันเนี้ยทำเพื่อให้มันเกิดความเอาจริงต้องการเอฟเฟคฟู่ๆนิดๆแต่ว่าตอนแรกที่เริ่มเนี่ยมันเริ่มมาจากเวลาเราวางเคาน์เตอร์เป็นริบบิ้นที่วางออกนอกปุ๊บเนี่ยมันต้องคิดเผื่อเรื่องยูเซอร์ที่แบบผู้หญิงที่ใส่กระโปรงสั้นที่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะเป็นภาพไม่สวยไม่งามเราก็เลยต้องพยายามจะโปรเทคเรื่องวิวเพราะว่าถ้านั่งมองเห็นกันเราก็เลยพยายามจะทำให้มันป้องกันวิวนี้แต่เราก็ไม่อยากให้มันทึบเราก็เลยให้มันเป็นกราเดียนขึ้นมาจนในจังหวะที่ปลอดเรียกอะไรปลอดภัยแล้วครับแต่ถ้ามุมมองก็จะรู้สึกว่ามันค่อยๆแบบไหลตัวก็จะดูฟูๆเหมือนหมอกเหมือนหมอกเวลาที่ฝนตกเวลาวันไหนอากาศเย็นๆมันจะรู้สึกเหมือนแบบแอมคอนเดนซ์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ดีนะมันทำให้ภาพในข้างในมันไม่รกด้วยครับเพราะบางทีถ้าเราเห็นรองเท้าแตะทุกคู่เนี่ยนะเราก็จะลบมันก็จะวุ่นวายแล้วก็ถือว่าเป็นเอฟเฟคที่ผมว่าสร้างเสริมบรรยากาศได้ดีนะครับครับโอเคครับเดี๋ยวจัดตรงนี้เดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งนู้นกันนะครับตอนระหว่างเดินมาก็จะเห็นว่าก็จะมีพื้นที่ของต้นไม้หินกวดอะไรที่แทรกเข้ามาด้วยอันนี้ก็โผล่มาข้างในอีกแล้วครับนี่ก็เป็นอีกจุดนึงที่จะเห็นรูปแบบของที่นั่งที่แตกต่างกันไปแล้วนะครับครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงว่าเผื่ออยากนั่งเตี้ยๆบ้างก็วางแก้วอะไรประมาณนี้ใช่จุดนี้คือก็เป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วก็เมื่อกี้พอเดินมาจะเห็นว่าก็จะมีประตูที่สามารถเปิดออกสู่พื้นที่สวนได้ใช่ทุกอย่างรอยต่อของอาคารจะเป็นประตูออกสู่สวนครับใช่จะเป็นการ์เดนรูมเป็นเหมือนห้องเหมือนกันเป็นห้องส่วนต่อของห้องนี้เป็นเหมือนระเบียงห้องนี้ครับแต่เป็นระเบียงเราไม่ได้เป็นระเบียงอยู่บนพื้นไม้เป็นระเบียงเราก็คือสวนเลยครับห้องใครห้องมันแล้วก็เหมือนสวนด้านนอกก็จะทำเป็นเหมือนกับเป็นสเปซของแต่ละบล็อกใช่ไหมห้องใครห้องมันใครห้องมันตรงนี้ก็พอมาด้านนี้ก็เห็นว่ามันก็จะสะท้อนสีเขียวไหลเข้ามาครับแล้วก็ให้มันกราเดียนไปเป็นเงาด้านนี้อะไรเงี้ยครับอย่างด้านบนที่เห็นก็คืออ่ะตรงนี้เป็นลมดำนะครับก็คือจะเข้มหน่อยตรงกลางจะเหลี่ยมด้านๆนะครับแล้วก็เป็นแมตต์ผิวแมตต์แล้วก็เป็นผิวกลอสเลยอีกอย่างนึงที่รู้สึกก็คือถ้าสมมุติว่ามันเป็นแบบที่ว่าถ้าพี่เป้เลือกสร้างเป็นอาคารหนึ่งหลังเลยใหญ่ๆเลยแล้วก็มาจัดแปลนข้างในเอามันเป็นอีกอารมณ์นึงเลยพี่อันนั้นจะเร็วกว่านี้อีกจะเร็วกว่าอันนั้นผมรู้สึกว่าจะง่ายกว่าเยอะเลยการ
เหมือนแล้วก็พูดยากว่าโซเคเรชันของคนเนี่ยแบบนี้มันก็จะให้อีกอารมณ์นึงนะพี่แล้วก็เกิดวิธีการโฟลว์อะไรที่ถ้าเราทํา1อาคาร1สเปซมันก็จะจัดได้อินทีเรียใช่มั้ยครับตัวแลนด์สเคปมันก็จะไม่เล็งเข้ามาด้วยอันนี้มันจะรู้สึกว่าอาคารกับแลนด์สเคปมันจริงๆถ้าเป็นลำไม่ได้กันเอออะไรอย่างเงี้ยก็จะง่ายกว่าหน่อยสำหรับพนักงานด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างเงี้ยมันจะสักเซคริฟายนิดหน่อยเดินนิดหน่อยแต่ว่าทุกอย่างมันดีขึ้นทุกอย่างมันดียอมแลกมันก็เหมือนสวมกันมาอย่างนี้เลยนะพี่แลนกันใช่ก็อย่างเงี้ยตัวเป็นนิ้วเลยแล้วเนี่ยพอเสร็จอาคารนี้ก็เห็นว่ามันสีขาวหมดใช่ไหมครับเดี๋ยวพอไปเดินไปอีกอาคารหนึ่งสโลบาร์อีกมูดเลยสงบงั้นเดี๋ยวจัดตัวนี้ให้พี่เป๊ะพาไปดูส่วนของสโลบาร์ได้ครับได้ครับตอนนี้เราเดินวนออกมานะครับซึ่งประตูตรงนี้ก็คือเป็นประตูของห้อง2ใช่มั้ยครับพี่ใช่ครับแล้วก็ออกมาก็คือกลับมาจังชั่นแรก4แยก4แยกเดิมที่เลี้ยวไปเป็นสปีดบาร์ครับแล้วก็ด้านนี้เป็นสโลบาร์ครับพอดีว่าตรงนี้คนเยอะก็เลยเราอยู่ด้านหน้าแล้วกันนะฮะด้านหน้าสโลบาร์ตรงนี้มีการทําเป็นระดับขึ้นไปด้วยใช่ไหลขึ้นไปนี่ระดับบ้านเก่ามันสูงนะครับแล้วถ้าเราคํานึงว่าเผื่อมีแม่บ้านมาจูงรถเข็นเด็กมาหรือว่าวีลแชร์ครับถ้าเป็นแรมมันจะชันไปเราก็เลยคิดว่าทำให้มันเป็นตึ๊กตึ๊กเล็กๆให้พอกระดกได้นิดนึงมีดีเทลของการปูนิดนึงคือครับที่ปอก็พยายามเล่นให้มันแบบนึงใช่ไหมครับไม่อยากให้มันชัดไปครับข้างหนึ่งก็เคลียร์อะไรข้างหนึ่งแท้ครับซึ่งดีเทลแบบนี้ก็คือจะเห็นกระจายตามจุดต่างๆด้วยนะใช่ใช่แล้วก็ในส่วนของสโลบาร์ให้พี่เป้เล่าอีกนึงจะเห็นว่าจริงๆความแตกต่างอย่างที่พี่เป้บอกว่าโทนสีดำเลยใช่มันตรงข้ามกันเลยครับเพราะว่าเป็นโซนแพสซีฟหน่อยอันนี้ก็จะเข้าไปก็จะแบบมืดแล้วก็นิ่งๆแล้วก็คอนเซนเทรตกับกาแฟแล้วก็มีเวลาพูดคุยได้ห้องนี้ก็จะไพรเวทหน่อยก็จะเงียบๆกว่าอันนี้ที่พี่เป้บอกว่ากรุ๊ปได้ต้องจองพิเศษเหมือนโอมากาเสะอย่างนี้ใช่ไหมใช่อันนี้จะเป็นห้องเหมือนโอมากาเสะครับพี่กุ้งก็จะมาเล่าว่าเออตัวนี้เป็นยังไงสตอรี่มาจากไหนปีนึงเก็บได้แค่นี้นะนี่นู้นอะไรอย่างเงี้ยก็เล่าก็การดื่มอรรถรสก็จะมากขึ้นเขาจะเข้าใจแบบอ๋อรสชาตินี้มันที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยใช่ครับก็จะเป็นอีกโซนนึงก็จะนิ่งๆแล้วก็ใช้เวลาหน่อยครับจริงๆด้วยโทนสีที่แตกต่างกันแล้วก็อย่างการที่มันมีสเต็ปแยกขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างจะแบ่งคนประมาณนึงนะพี่เขาจะรู้ได้เองว่าอันนี้มันมีความพิเศษนะใช่ๆแล้วการตกแต่งด้านในพี่เลือกวัสดุเป็นยังไงครับอย่างผนังที่เป็นสีดําเนี่ยครับผนังสีดําก็เป็นพวกซีดาเผานะครับอ๋อจริงๆวิธีการเกิดเขาก็มันคล้ายๆกาแฟนะก็คือเกิดจากการเบิร์นเลยพวกเนี้ยเราเลยตอนแรกตั้งใจเป็นจริงๆก็คล้ายที่ออฟฟิศพี่ครับแต่ก็ร้านกาแฟก็จะใช้กันหลายที่แล้วล่ะอันนี้มันเป็นจุดเดียวที่มองไปแล้วมันไม่เจอสวนไงงั้นถ้ามันเป็นผนังขาวเรียบๆธรรมดามันตันนะงั้นถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันเลยทําให้มันมีมิติมีดีเทลนิดนึงมีรีเฟกซ์แสงนิดนึงครับมันทําใหห้องนี้มันสเปเชียลกว่าห้องอื่นใช่มันก็เหมือนกับอินเวอร์ตเลยนะตรงนี้ขาวพอเข้ามาปุ๊บตรงนี้ดําแต่พอดําปุ๊บเฟอร์ก็ขาวครับให้มันตัดกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกไฟก็ไม่ได้แบบให้มันสว่างมากก็จะเป็นเหมือนกันเหมือนเส้นเหมือนเดิมคล้ายๆกันพวกไซเนทจริงๆถ้าสังเกตก็จะเบลอๆเข้าหาอินทีเรียเหมือนกันเป็นไซเนทที่ปลายคือวงกลมที่ห้อยอยู่ตรงไฟนั่นมันจะค่อยๆกระเดียนขึ้นไปต้องเป็นไซเนทที่ต้องคอนเซนเทรตต้องตั้งใจดูถึงจะเห็นถ้าเป็นวิชาเรียนก็ตกเพราะว่าเป็นมันผิดคอนเซปต์ของไซเนตปกติที่ว่าทำเพื่อให้สังเกตง่ายนะแต่ว่าอันนี้เราแบบอย่างที่บอกว่าทุกอย่างในนี้คืออยากให้ใส่ใจครับแล้วจะเห็นดีเทลแล้วก็ที่สำคัญคือพอตรงเข้าไปเจอผนังดำๆเนี่ยแต่พอเดินเลี้ยวซ้ายเข้าไปมันก็จะเจอต้นไทรเดินจริงๆซีนนี้ชอบมากที่พอตัวเป็นแบ็คดรอปซีนตรงนี้ก็จะเป็นซีนที่คนชอบถ่ายรูปเพราะว่าเวลานั่งเหมือนโอมากาเสะกาแฟตรงนี้มองไปปุ๊บก็จะตรงกับต้นไทรเป็นแบ็คกราวด์พอดีเซ็นเตอร์ของกระจกชุดนั้นเลยครับแล้วก็จะมีโชว์พวกถ้วยรางวัลต่างๆครับของน้องแนทที่เป็นแชมป์โลกอย่างที่บอกที่นี่ทุกอันก็จะกระจายตัวนะมีถ้วยอยู่ตรงนั้นมีภาพตรงนี้อะไรคืออยากให้เป็นเหมือนมินิมิวเซียมอะไรอย่างเงี้ยครับร่มรื่นนะฮะ
ต้นไม้เยอะเลยครับใช่ครับนี่ก็เป็นมุมที่นั่งด้านนอกนะครับครับให้พี่ป๊อกเล่าถึงพื้นที่สวนตรงนี้จริงๆมันก็คือเป็นสวนด้านหน้าทางเข้ามาเลยนะครับใช่แต่ว่าตรงนี้มันจะเราเดินตัดเข้ามาไม่ได้นะการแบ่งแยกก็มองไปลึกๆก็มีสวนอีกจุดนึงที่ออกจากประตูห้อง3ได้ใช่ครับเหมือนระดับมันต่ำลงนิดนึงด้วยนะพี่ใช่ครับคือสวนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนพาวิเลียนของเป้ครับพาวิเลียนของเป้เป็น3หลังสวนเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นระเบียงของพาวิเลียนแต่ว่าระเบียงในความหมายของเรามันไม่ได้เป็นทัสเคปไม่ได้เป็นระเบียงไม้หรือว่าอะไรแต่ว่าเป็นสวนเป็นระเบียงสวนแล้วแต่ละสวนแต่ละพาวิเลียนเนี่ยจะเดินออกมาได้แล้วก็ได้ใช้งานกับสเปซเอาท์ดอร์บ้างครับที่เราไม่ได้เดินต่อกันเนี่ยเพราะเราไม่อยากให้มันกลายเป็นเซอร์คูลเลชั่นเราไม่อยากให้คนดิสเทอร์บคนที่มาตั้งใจมาทานกาแฟไม่งั้นบางทีเข้ามาตรงนี้เลยแล้วก็งงทางเข้าปนหมดเลยนะครับใช่เพราะคนจะเดินเข้ากันเต็มไปหมดเลยครับอันนี้ก็คือเราพยายามสร้างออเดอร์ซีเควนซ์ให้กับการโอเปอเรชั่นของร้านด้วยไงจะได้ไม่วุ่นวายครับครับผมแล้วก็ส่วนตรงเนี้ยก็เคยเล่าว่ากำแพงตรงเนี้ยมันมีหน้าที่เพื่อบล็อกความวุ่นวายข้างนอกแล้วก็มันก็เลยสร้างเป็นบัฟเฟอร์สีเขียวให้กับลูกค้าของเราครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะพยายามใช้ต้นไม้ที่มันมิกซ์หลายๆชนิดนะครับมีทั้งดอกทั้งอะไรด้วยครับเพราะว่าเนื่องจากบางนาเนี่ยมันพื้นที่สีเขียวน้อยเราไม่ต้องการสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อคนอย่างเดียวครับเราต้องการให้ผึ้งแมลงเนี่ยมันมีจุดพักจุดหาอาหารเนี่ยถ้าเราถ่ายเห็นเนี่ยมันจะเห็นพวกดอกแดงๆเหลืองๆเป็นผึ้งใช่มันจะบินไปบินมาผีเสื้อเนี่ยครับเพื่อทำให้ระบบนิเวศมันดีขึ้นก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ในฐานะแลนด์สเคปเราก็อยากทำคืนให้กับธรรมชาติบ้างนิดหน่อยครับพันไม้เยอะมากพันไม้เป็นร้อยเลยใช่พูดมาเราเก่งครับอันนี้ดูยังงงเลยว่าเดินเองยังโอ้โหมันหลายพันมากเลยครับก็มีความแตกต่างในเรื่องของ texture นะครับใบเล็กใบใหญ่ใช่ระดับความสูงอะไรก็คือมันขึ้นอยู่กับ condition อย่างตรงนี้มันหูกระจงเยอะเพราะฉะนั้นข้างล่างเนี่ยแดดมันจะไม่เยอะครับหูกระจงเนี่ยเป็นต้นไม้เดิมแล้วใบเขาเยอะครับแล้วข้างล่างเราพยายามใช้ต้นไม้ที่มันทนร่มได้พวกหลวดปลาหมึกแคะอะไรพวกนี้ครับมันก็จะทนร่มในระดับหนึ่งไอ้ตรงที่จุดที่แสงแดดมันลงถึงเนี่ยก็จะเป็นไม้ดอกอะไรพวกนี้เป็นหลักส่วนฝั่งนั้นที่แก๊ปถามเนี่ยเขามีสารพระภูมิเดิมซึ่งพี่อยากจะต้องเก็บไว้แต่เพียงแต่เราไม่อยากให้สารพระภูมิเนี่ยมาดิสแทรกบรรยากาศโดยรวมไงเพราะว่าดีไซน์ของสารพระภูมิเด่นมากก็เลยพยายามซ่อนทำเป็นขอนยัดเล็กๆสำหรับขึ้นไปไหว้สารแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยที่เหลือก็เป็นพื้นที่เขียวด้วยกันครับให้พี่บอกเล่าถึงน้ําตกตรงนั้นนิดนึงได้มั้ยฮะอ๋อน้ําตกตรงนั้นเนี่ยมันเกิดจากตรงนี้เป็นเพื่อนบ้านใช่มั้ยครับแล้วก็พื้นที่แคบเราปลูกอะไรมากไม่ได้ขนาดเดียวกันมันมีท่อเดิมมีอะไรวิ่งเต็มไปหมดเราก็เลยต้องการอะไรมาบังในท่อพวกนั้นก็เลยต้องการเอาน้ําตกเนี้ยมาบังท่อพวกนั้นด้วยแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยน้ําตกเราไม่ได้เป็นโอเวอร์โฟลงไปที่พื้นเลยเราแอบมีแก๊ปให้มันลอยพื้นนิดนึงให้มันมีช่วงที่น้ําหล่นช่วงที่น้ำหล่นเนี่ยมันจะสร้างเสียงเพื่อต่อสู้กับไอ้น้อยข้างนอกนิดเล็กๆน้อยๆได้ยินเสียงไม่มีเสียงไว้น้อยทำให้เสียงรถมันไม่ได้เด่นเกินไปครับโต๊ะก็ไหลออกมาใช่ไหมโต๊ะก็ไหลออกมาเป็นบาร์เดอรี่ด้วยเป็นอะไรส่วนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันดูคล้ายๆกันก็จริงแต่วิธีการวางเนี่ยมันทำให้เกิดการใช้งานไม่เหมือนกันครับอย่างตรงห้องสปีดบาร์เนี่ยมันจะเป็นโต๊ะเหมือนโต๊ะประชุมทุกคนหันหน้าทำงานด้วยกันได้ตั้งแต่2ถึง10คนครับแล้วก็ฝั่งตรงนี้จะเป็นเหมือนโซเชียลดิสแทนซ์มานั่งในสวนต่างคนต่างนั่งแล้วก็เราก็สร้างเป็นพ็อกเก็ตเล็กๆครับแล้วก็เอ็กโคเฟอร์นิเจอร์ของพี่เป้มั้งเนาะแล้วก็เปลี่ยนวัสดุเห็นว่าฟอร์มเหมือนกันเลยนะครับถูกครับแล้วก็เปลี่ยนวัสดุให้เป็นรีเฟล็กทีฟเพื่อให้มันสะท้อนสวนแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นเวิร์กอินสเปซเหมือนกันแต่ว่าคนละแบบกับอันนี้มันจะเป็นอันที่มันค่อนข้างเป็นกลุ่มเล็กๆมากกว่าแล้วก็โต๊ะของข้างในเนี้ยมันเตี้ยใช่มั้ยครับห้องนั้นไอ้โต๊ะเตี้ยมันก็ทะลุออกมาด้วยพอได้มาดูการออกแบบร้านนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่แบบรู้สึกชื่นชมมากคือการทำงานร่วมกันของพี่เป้และพี่ป๊อกครับจริงๆก็คืออาร์เคเต็กเจอร์กับแลนด์สเคปเนี่ยมันดูสอดประสานกันลงตัวเลยให้พี่เล่าให้ฟังถึงตอนทำงานนิดนึงได้ไหมครับว่ามีการโคกันยังไงแล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกเลยคือพี่สองคนคือเหมือนกับว่าเป็นสเปคซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็แบบยอมรับของอีกฝั่งหนึ่งมาแล้วก็ส่งต่อกันได้ครับมันเริ่มมาจากน่าจะทำงานด้วยกันหลายงานแล้วครับแล้วพอเรารู้ทางมวยแล้วอย่างเงี้ยคือพี่จะเป็นคนแบบถ้าเรสเปคแล้วก็เรสเปคเลยอะไรเงี้ยคือรู้แล้วว่าอ๋อคนนี้มีวิธีการทำงานอย่างนี้แล้ววิธีการทำงานเขาคล้ายๆเราคือคิดโจทย์แล้วแบบหาโซลูชันที่มันแบบได้ความงามด้วยแล้วโซลูชันนั้นมันแสดงออกมาในสเปซแล้วสเปซมันมีโลจิกมีที่มาที่ไปแล้วก็มีการหาคำตอบในนั้นมันไม่ได้ว่าก็แค่สวยอะไรไม่ใช่เรื่องนั้นนะจริงๆความงามก็เป็นเหตุผลแบบนึงนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะชอบที่มันมีกระบวนการหาคำตอบมาแล้วอะไรเงี้ยเขาก็แบบพอทำงานกับป๊อกเขาก็เ
มันมีการโอเวอร์แลปบางอย่างซึ่งจริงๆแล้วแบบไม่ได้ว่าอาร์คิเทคทุกคนจะชอบนะมันแล้วแต่คนด้วยอย่างสมมุติอย่างพี่จะชอบมองไปที่โกเลยมองไปที่ปลายทางว่าเราต้องการคําตอบที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นน่ะไม่ว่ามันจะใครในวงกลมเนี้ยระหว่างทางมันจะเจออะไรหรือว่าลูกค้าเสนอไอเดียมาซึ่งมันอาจจะต้องทําให้เราต้องปรับแบบบ้างหรือว่าแต่ถ้ามันเฮ้ย make sense ให้มันดีขึ้นเรายินดีหรือว่าถ้าแลนด์สเคปแบบนี้ดีนะลองมั้ยอย่างเงี้ยเอ้ยเราแบบเราค่อนข้างโอเพ่นไงเราก็ยินดีเราก็ยินดีเราก็รู้สึกว่าเราบางทีแบบคอมเมนต์เค้าน่าสนใจหรือบางทีเค้าส่งมาเราอาจจะเอ้ยแบบนี้เปล่าแบบนี้เปล่าเราอาจจะตีกลับไปบ้างว่าเฮ้ยอย่างงี้สิอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดอาการแบบส่งเสริมซึ่งกันและกันมากกว่าก็เลยรู้สึกว่าทํางานเราแฮปปี้แฮปปี้คือในฐานะแลนด์สเคปเนี่ยเราทำงานกับสถาปัตยกรรมด้วยเราไม่ได้ทำงานคนเดียวแล้วก็มันเป็นเหมือนเพลงอะครับแก๊ปเพลงมันมีดนตรีมีเสียงกับมีความเงียบถ้ามันมีแต่เสียงตีกันมันก็ไม่เพราะงั้นในฐานะแลนด์สเคปเราจะต้องเลือกว่าจุดไหนเราจะเงียบครับจุดไหนมันควรจะเป็นเสียงจุดไหนมันควรจะเป็นเงียบเพื่อให้จังหวะของเพลงเนี่ยมันเพราะไงเราไม่ได้เน้นเส้นสายหรือว่าภาพอย่างที่เป้บอกเราเน้นเราสตาร์ดี้โปรเซสเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับคนใช้งานในโปรเจกต์ของเราครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันฟังก์ชันเกือบจะฟังก์ชันล้วนๆเลยนะตรงที่ถกกันเนี่ยไม่ได้ให้เส้นนี้จะต้องโค้งเส้นนี้จะต้องเหลี่ยมไม่เอาจริงๆเรื่องความงามนี่ไม่เคยคุยเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าจริงๆถ้าส่วนตัวเชื่อว่าความงามมันปัจเจกเราจะมานั่งเถียงวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรสวยกว่ากันเถียงกันไปปีนึงไม่จบแต่ว่าเราคุยกันเรื่องแบบฟังก์ชันแล้วก็คุยกันเรื่องแบบในเชิงแบบเป้าหมายมากกว่าถ้าภาพใหญ่มันไปทางเดียวกันน่ะมันบางทีมันแลบกันได้มันใช่ๆมันครอบกันได้บ้างใช่ๆทีนี้สุดท้ายที่อยากจะถามเพิ่มอีกนิดนึงครับในมุมของพี่เป้เองครับจริงๆที่ออฟฟิศของพี่เป้ไอเดียนาเกเตะนี่ก็มีร้านกาแฟด้วยใช่ระหว่างตอนที่พี่เป้เนี่ยก็มีประสบการณ์ในการทำร้านกาแฟมาใช่กับร้านกาแฟนี้ครับที่จริงๆโอ้โหโจทย์ก็แตกต่างกันเลยครับพอทำร้านนี้เสร็จแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้ทำร้านกาแฟในอีกโจทย์หนึ่งแล้วก็ฟีดแบ็กต่างๆอันนี้ยากกว่าเยอะเลยเพราะว่านี่จริงจังมากของที่ออฟฟิศก็มันเริ่มมาจากความสนุกส่วนตัวแล้วก็อยากลองแล้วก็อยากมีกาแฟกินอะไรเงี้ยร้านพี่เป้ชื่ออะไรนะโมเดิร์นิซึมเป็นอาร์คิเทคคาเฟ่สวยเหมือนกันร้านสามารถไปได้อันนั้นจะเป็นดาร์กไซด์ของที่นี่แล้วจะมืดมืดเลยแล้วก็เมนูก็จะเป็นแบบชื่อสถาปนิกลาเต้อาร์ตก็มาจากสถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์นอะไรเงี้ยครับถ้าแกไปนี่จะรู้จักทุกถ้วยเลยใช่เพราะเป็นสถาปัตยกรรมเคยเห็นอยู่ครับแล้วก็เลือกลาเต้อาร์ตลายนู้นลายนี้ได้ชื่อก็แบบเลคาบูอย่างเงี้ยก็เป็นเลคาปูชิโน่เลคาปูชิโน่มีรูปแบนมีคาเฟ่ไอ้มีลูกี้ลูกคาบูเซ่อะไรเงี้ยคือสำหรับที่นี่ก็จะจริงจังเรื่องกาแฟมากๆก็อีกแนวเลยแล้วก็จะดีฟมากครับก็สนุกดีนะจริงๆก็มีหลายๆแบบพอเราทํามาเราก็จะมันก็เหมือนได้โนฮาวบางอย่างจากร้านเรามาบ้างแต่พอมาที่นี่ก็โนฮาวเราก็จะระเบิดไปอีกโลกเลยเพราะว่าอันนี้คือแบบสเกลพี่กุ้งนี่คือแบบโอ้โหก็จริงจังแบบระดับแบบมากเลยเขาขายเยอะมากก็แล้วบางทีก็อยากเปลี่ยนเมนูเพิ่มอยากเปลี่ยนเม็ดอยากเพิ่มเม็ดดีเดอร์ตี้แล้วเดี๋ยวนี้อยากเพิ่มเมล็ดอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มแบบว่าคั่วนู่นคั่วนี้ให้สนุกมากให้ดีฟขึ้นอะไรเงี้ยครับเนื่องจากโจทย์มันก็คนละอย่างของเราก็เป็นไม่ได้ตั้งธงในเชิงแบบธุรกิจในเชิงบิสเนสมากแล้วก็ทำซัพพอร์ตออฟฟิศที่แต่ว่ามันสักเซสกว่าที่คิดแล้วมันก็อยู่ได้ด้วยตัวมันเองได้ดีคนก็ไปกันพอสมควรครับแล้วอย่างพี่ป๊อปมีอะไรจะทิ้งท้ายถึงการที่ได้มาสร้างร้านกาแฟคาเฟ่ที่นี่ไหมฮะก็มันเป็นเรื่องดีคือจริงๆอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นดีไซน์ที่ยากเลยที่พี่อยากจะนำเสนอรูปแบบเนี้ยเพราะอยากให้คนปลูกต้นไม้กันเพราะมันก๊อปปี้ง่ายมากครับนี่หมายมันไม่ต้องการแบบอาร์ตสเคปอะไรวุ่นวายคนมาที่นี่เนี่ยก็อยากให้เกิดแรงบันดาลใจอยากให้กลับบ้านไปปลูกต้นไม้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะตอนนี้พึ่งมันจะสูญพันธุ์แล้วพี่อยากให้พึ่งมีที่อยู่ครับเป็นจุดประสงค์ย่อยๆที่แอบแทรกไปทุกงานครับก็เป็นอีกหนึ่งแมสเสจที่สื่อสารไปถึงคนที่มาร้านกาแฟนะครับจริงๆทําแบบนี้กันหมดเมืองก็เขียวขึ้นนะใช่อากาศดีขึ้นมันแบบมันเป็นโหนดเล็กๆนะมันขยายไปมันก็จะเป็นภาพใหญ่ของเมืองได้ใช่ครับครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดแล้วจริงๆมีสิ่งนึงที่พี่เป้ให้ป๊อกบอกก็คือการปลูกต้นไม้พื้นที่สีเขียวเนี่ยเวลาเราสร้างบรรยากาศที่ดีไม่ได้ได้กับค
คนที่มากินกาแฟเดียวแต่พนักงานได้เต็มๆเลยใช่มั้ยใช่ครับใช่พนักงานดีเจ้าของร้านก็ได้แล้วก็เพื่อนบ้านก็ได้อ่ะทุกคนผมว่าทุกคนได้หมดถ้าเราปลูกต้นไม้เห็นว่าก็มีพลังในการทํางานมากขึ้นจริงๆมันตอนแรกมันเหนื่อยนะพี่อาจจะอย่างที่พี่เองก็เราว่าจะโฟกัสบรรยากาศการดื่มกับคนที่มาแต่สุดท้ายแล้วมันกลายเป็นบรรยากาศนี้มันก็ส่งไปที่คนที่อยู่ที่เขาต้องทํางานที่นี่มันก็กลายเป็นทุกวันก็ทํางานในบรรยากาศสบายๆบนสวนเงี้ยครับมันก็เป็นการบรรยากาศทํางานที่ดีอ่ะแล้วก็มีฟีลลิ่งที่ดีผู้ให้บริการมีความสุขอ่ะก็ให้บริการได้ดีก็เป็นบรรยากาศที่ดีเหมือนอยู่บ้านในสวน